ถ้าเราดูพัฒนาการของการเมืองมันมีปัจจัยสำคัญอยู่ 3-4 อย่างอย่างที่หนึ่งก็คือสภาพของการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอันนี้สำคัญมากผมขออนุญาตพูดนิดนึงว่ามันเปลี่ยนยังไงทำไมมันถึงทำให้การเมืองเดี๋ยวนี้มันถึงฟลูอิดมากคือในภาคประชาสังคมทั้งหมดจริงๆมีอยู่3สถาบันที่สำคัญสถาบันหนึ่งคือ NGO สถาบันที่2คือสถาบันที่เขาเรียกว่าติงแตงคือเป็นสถาบันวิชาการคอยให้ข้อมูลคอยวิเคราะห์คอยวิพากษ์วิจารณ์อันที่3คือสื่อผมขอพูดเรื่องที่3ข้อสังเกตของผมตลอด10ปีหลังเนี่ยภาคประชาสังคม2ภาคแรกขอประทานโทษนะต้องใช้คำว่าอยู่กับที่คือไม่ได้มีพัฒนาการอะไรที่โดดเด่นแล้ว NGO ในสถานการณ์ของเผด็จการก็จะมีข้อจำกัดเยอะแยะมากเขาจะไม่มีทรัพยากรอันที่สองก็คือภาควิชาการถ้าเราสังเกตเมืองไทยเรามีติ๊งแต๊งที่ยาวนานและเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่อยู่แค่2หรือ3แห่งมันน้อยมากเทียบกับสหรัฐอเมริกามี500แห่งเยอรมัน100แห่งจีน200แห่งเพราะนั้นอันนี้ก็พัฒนาการก็เป็นไปอย่างช้าๆแต่สิ่งหนึ่งที่พัฒนามากใน10ปีที่ผ่านมาคือสื่อก่อนหน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามาดิสรัปต์สื่อผมใช้คำว่าสื่อนี่โดนดิสรัปต์มากที่สุดในอุตสาหกรรมหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยในประเทศไทยผมต้องขออนุญาตใช้คำว่าโอลิโกโพลีสื่อนี่โอลิโกโพลีครับสื่อสิ่งพิมพ์มีอยู่4สำนักใหญ่ทีวีก็4สำนักเหมือนกันที่แทบจะกลุ่มทุกอย่างแต่เทคโนโลยีนี่ทำให้การเกิดขึ้นของสื่อยุคใหม่และประชาชนทุกคนเป็นสื่อได้ด้วยตัวเองได้อันนี้ครับมันทำให้ฟลอของข้อมูลข่าวสารฟลอของความคิดเห็นนี่มันสะดวกขึ้นแล้วมันก็เลยส่งเสริมในการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือปัจจัยสำคัญในความคิดของผมที่ทำให้พัฒนาการการเมืองมันเปลี่ยนไปอย่างการเลือกตั้งเราก็เห็นแล้วครับการใช้เทคโนโลยีการใช้สื่อในรุ่นใหม่ในการหาเสียงทำให้พรรคที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนมากสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนได้กว้างแล้วก็ได้คะแนนเสียงเป็นกอบเป็นกำนั่นบริบทที่หนึ่งบริบทที่สองก็คือระดับการศึกษาระดับการพัฒนาความรู้ของประชาชนก็สูงขึ้นเรื่อยๆมันมีคติอยู่อย่างในเรื่องการปกครองนะครับว่าคนรู้น้อยนี่ปกครองง่ายแต่พอคนรู้มากขึ้นมากขึ้นมีการแสดงออกมากขึ้นแล้วมันก็สัมพันธ์กับแฟกเตอร์แรกก็คือสื่อเนี่ยครับคนเราศึกษาตามหลักสูตรมันก็จบภายในช่วงอายุช่วงหลักสูตรแต่การศึกษาไม่สิ้นสุดมันมาจากสื่ออันนั้นคือพัฒนาการที่ทำให้การเมืองของเรานี่มันเปลี่ยนไปมากอันนั้นเป็นส่วนของสื่อผมขอข้ามไปพัฒนาการของสื่ออันที่สองระดับความรู้ของประชาชนอันที่สามผมขอพูดถึงคำว่าสถานการณ์เศรษฐกิจอันนี้มีส่วนมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเสมอมาในประวัติศาสตร์นะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแทบจะทุกที่ในโลกมันจะเกิดมาจากเรื่องของข้าวยากหมากแพงนะทุกที่ในโลกปฏิวัติฝรั่งเศสก็เกิดอย่างนั้นปฏิวัติบอลเชวิคก็เกิดอย่างนั้นเกิดแห้งแล้งเกิดอะไรมากขึ้นและเศรษฐกิจย่ำแย่ก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยมันลุกขึ้นมาเรียกร้องมากขึ้นขอพูดถึงประเทศไทยจะสังเกตได้เลยครับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเรามีอยู่2ลักษณะอันที่1คือเติบโตต่ำเตี้ยยาวนานผมขอพูดว่าก่อน8ปีด้วยซ้ำมากกว่า8ปีด้วยซ้ำ10กว่าปีต้องเรียนนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องเปรียบเทียบขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาคนอื่นเขาโตกัน 7-8% เราก็โต 2-3% พอเจอวิกฤตเราก็ลบมากกว่าเขาอีกนะมันเป็นเรื่องโครงสร้างไม่มีใครผิดนะเพราะเราดันไปพึ่งพาอุตสาหกรรมที่ชะงักงานจากโควิดมากที่สุดถูกไหมครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจเราอันที่หนึ่งเติบโตต่ำเตี้ยมาก
ทำให้โอกาสของคนนี้มันหายไปและอันที่สองก็คือนอกจากเติบโตต่ำเตี้ยแล้วมันยังเป็นลักษณะบนรวยล่างแย่คือถ้าคุณไปดูคนรวยนี่ไม่กระทบเลยครับจากโควิดจากอะไรกำไรเพิ่มกระฉูดหลังโควิดเศรษฐกิจเริ่มกระเตื้องเศรษฐกิจโดยรวมบวก 3% แต่เชื่อไหมครับว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนโต 28% ขณะที่กำไรบริษัทนี้เป็นสัดส่วนประมาณ 30% ถ้า 30% โต 28% แล้ว100โต 3 มันรู้ได้เลยว่าที่เหลือติดลบหรือไม่ก็อยู่กับที่ถูกไหมครับโดยเฉพาะมันมีทั้งเรื่องของเงินเฟ้อเงินอะไรเข้ามาผมขอย้อนหลังอันนี้ไม่ได้ว่าใครในอดีตถ้ากลับไปดูนะก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516ก็เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงต่อเนื่องมา 3-4 ปีก่อนแล้วหลังจากปี2516ที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาและหลังจากนั้นรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยก็ได้แป๊บเดียวแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เศรษฐกิจในปี 2517-18 ก็แย่หมดก็เลยไปเกิดเหตุการณ์2519 อีกครั้งหนึ่งอันนี้เศรษฐกิจนี่เกี่ยวเสมอนะเพราะนั้นในประเทศไทยตอนนี้ถ้าเรามองย้อนหลังอันนี้ไม่ต้องตัวเลขมันฟ้องชัดว่าเราเติบโตย่ำแย่มากมาตลอดนะครับมันก็เลยทำให้เกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงของประชาชนเรียนตรงๆนะครับว่านโยบายเนี่ยในการเลือกตั้งคุณก็จะเห็นว่าเป็นประชานิยมซึ่งไม่ผิดอะไรหรอกครับแต่ประชานิยมเนี่ยมันก็ต่างกันถูกไหมครับประชานิยมของพรรคที่1ที่2ที่3โอเค1 2 3เนี่ยประชานิยมทั้งนั้นแต่ประชานิยมของใครที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงจุดมากกว่าอันนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดนะอย่างเช่นผมก็วิจารณ์นะนโยบายเศรษฐกิจของก้าวไกลผมไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดเพราะว่าอันที่หนึ่งประชานิยมของเขานี่ใช้เงินปีละ600,000 ล้านนะอันนั้นมาจากเขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการประชานิยมของเพื่อไทยก็ใช้500,000 ล้านทีเดียวจริงๆแล้วมันก็ต่างกันแต่ว่าประชาชนเขาก็รู้สึกว่าของก้าวไกลให้หลักประกันที่ดีกว่าแต่ถามผมนะผมไม่ได้เห็นด้วยนะการขึ้นค่าแรงอย่างพรวดพราดทันทีจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นการเติบโตจะแย่ลงไปเพราะส่งออกซึ่งเป็นหัวรถจักรสำคัญของเราถ้าขึ้นค่าแรงอย่างนั้นส่งออกก็จะกระทบส่วนธุรกิจในประเทศที่ไม่ส่งออกเขาก็จะส่งผ่านไอ้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปให้ผู้บริโภคก็จะไปทวีปัญหาของเงินเฟ้อขึ้นมาอีกและในที่สุดเนี่ยมันก็กลับไปทำให้ local content ของส่งออกสูงขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นงูกินหางและจะทำให้ถ้าถามผมนะถ้า implement ทุกนโยบายหมดการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะมีปัญหาอาจจะต่ำกว่า 3% ในปีหน้าก็ได้ขอวกไปเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีทฤษฎีที่มีชื่อเสียงของนักเศรษฐศาสตร์ที่รุ่นใหม่ชื่อโทมาปิเกตตี้ซึ่งเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์แนวสังคมนิยมเขาบอกว่าตราบใดที่ R สูงกว่า GR ก็คือผลตอบแทนของทุนสูงกว่าอัตราเติบโตของเศรษฐกิจถ้าเดินไปเรื่อยๆความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะยิ่งทวีอย่างถึงที่สุดแล้วมันก็จะลีดไปสู่ความวุ่นวายทางสังคมแล้วถ้าถามผมนะมันอาจจะกลับไปสู่การฟื้นฟูของลัทธิมากเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้เดือดร้อนผมไม่ได้เชื่อและศรัทธาทฤษฎีนี้แต่มันก็มีมูลถ้ามาดูกับประเทศไทยเราจะเห็นเลยครับว่าการเติบโตของเราที่ต่ำเตี้ยมานานมันต่ำกว่าผลตอบแทนของทุนอย่าง
คุณดูง่ายๆเลยครับขณะที่เศรษฐกิจโต 3% นิตยสารฟอร์บเพิ่งประกาศมาเมื่อเดือนที่แล้วมหาเศรษฐีไทยร่ำรวยขึ้น 18% ขณะที่เศรษฐกิจโต 3% มันบอกในตัวของมันเองผมไม่ต้องอธิบายนะครับแค่พูดตัวเลขให้ฟังก็เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรและอันนี้คือจุดที่น่ากังวลแต่สู่คำถามว่าแล้วจะปรับยังไงผมบอกว่าของที่มันสะสมมานานเวลาจะปรับมันปรับชั่วพริบตาไม่ได้มันมีอยู่สองวิธีนะอันหนึ่งคือปฏิวัติอีกอันหนึ่งคือปฏิรูปปฏิรูปแปลว่าค่อยๆปรับโลกนี่มันพิสูจน์แล้วว่าปฏิวัติเนี่ยมันนำความเสื่อมถอยยาวนานมาให้มากกว่าที่จะทำให้มันไปสู่จุดประสงค์ไม่ว่าจะปฏิวัติในอดีตฝรั่งเศสรัสเซียเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจนี้หยุดชะงักยาวนานเสมอหรือว่าเร็วๆนี้ปฏิวัติที่มีชื่อเสียงที่เรียกกันว่าอาหรับสปริงทุกประเทศนะโค่นล้มเผด็จการเก่าได้ขอโทษเกือบทุกประเทศแต่ว่าเศรษฐกิจนี้หยุดชะงักถดถอยด่วนเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแบบรีฟอร์มเนี่ยมันดีกว่าและมันจะไม่ทำให้เกิดภาวะชะงักกันในระยะสั้นมันแต่นี้เรื่องยาวครับผมขออนุญาตข้ามไปพูดเรื่องหนึ่งครับถ้าคุณไปดูในโลกนี้คุณจะพบว่าคนก็ชอบพูดถึงประเทศที่เขา 1. เจริญมั่งคั่ง 2. ทั่วถึงคือกระจายไม่ใช่กระจุกอยู่แต่คนกลุ่มเดียวนะ 3. ยั่งยืนก็คือสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆได้ไม่ชะงักงานเถื่อมถอยนานนานถ้ามีวิกฤตก็เป็นระยะสั้นๆโอเคทุกคนก็จะมองไปถึงประเทศหลายๆประเทศแบบมีอันนะน่าสนใจมากครับผมลองเอาอินเด็กซ์ดัชนี5ดัชนีนะครับเอามาดู5ดัชนีที่เรียงอันดับประเทศที่ดีที่สุดลงไปถึงประเทศที่แย่ที่สุดดัชนีแรกก็คือดัชนีความมั่งคั่งที่วัดกันโดยรายได้ต่อคนต่อปี per capita GDPอันดับที่นี้ที่2คือวัดการกระจายที่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่า Gini Coefficient ดัชนีที่3น่าสนใจมากเป็นดัชนีความเป็นประชาธิปไตย Democracy Index ซึ่ง Democracy Index นี่มีอยู่2อันที่เขาเรียก Democracy Matrix กับ Democracy Index ของนิตยสาร Economist อันดับที่นี้ที่4คือดัชนีความเป็นเสรีนิยมความเปิดเขาเรียกว่า Economic Freedom Index อันนี้ของ Wall Street Journal ดัชนีสุดท้ายก็คือ Corruption Perception Index ที่ทุกคนรู้จักกันดีคือดัชนีความโปร่งใสดัชนีของการมีกลไกตรวจสอบที่ทำให้ Corruption มันเกิดได้น้อยเกิดได้ยากถ้าคุณเอาทั้ง5ดัชนีแล้วเอาประเทศอันดับต้นของทั้ง5ดัชนีมารวมน่าสนใจไหมครับมันซ้ำกันหมดเลยจะเป็นเนี่ยครับเดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์นิวซีแลนด์จะซ้ำกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่เขาใช้คำว่ามีความสัมพันธ์กันสูงระหว่างการเป็นประชาธิปไตยการเป็นตลาดเสรีการเป็นประเทศที่มีกลไกตรวจสอบไม่ให้มีการโกงมีความโปร่งใสเยอะๆมันซ้ำกันถ้ามี3เงื่อนไขนี้ก็จะเป็นประเทศที่มั่งคั่งทั่วถึงและยั่งยืนอันนี้ค่อนข้างชัดแล้วพอเราพูดถึงองค์ประกอบด้านสถาบันก็ชัดนะครับเราก็ต้องพยายามไปอย่างนั้นนะขอโทษนะมันก็จะมีคนโจมตีเสมอว่าประชาธิปไตยมันไม่ตอบโจทย์หรอกไม่จริงครับอย่างผมยกตัวอย่างญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ประชาธิปไตยสูงมากเกาหลีหลังจากเป็นเผด็จการมาพักใหญ่ก็เป็นประเทศที่มีอันดับประชาธิปไตยสูงประเทศไทยอยู่อันดับเท่าไหร่รู้ไหมครับใน Democracy Matrix
135จาก190ประเทศก็ชนะอยู่แค่เกาหลีเหนือคิวบาจีนพม่าคือผมเชื่อว่าคือพรรคการเมืองนี่ก็เกี่ยวนะการเมืองที่มีสถานะแล้วก็มีความต่อเนื่องมีสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งซึ่งอันนี้ก็เคยพิสูจน์มาแล้วรัฐธรรมนูญ40ก็ตั้งใจจะส่งเสริมให้เกิดอย่างนั้นแต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ผมเรียนเลยครับตั้งใจไม่ให้เกิดมันชัดเจนจากกติกาเลือกตั้งจากทุกอย่างซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นมันต้องไปเปลี่ยนกติกาใหญ่ให้ได้และต้องเปลี่ยนใหม่และเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะครับเพราะมันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะไปหมดนะรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าจะร่างให้ดีเนี่ยผมมั่นใจว่าทำได้ไม่ยากเพราะนั้นตามข่าวที่ว่าจะมีการตั้งสสรคือต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยนะครับจริงๆทุกพรรคการเมืองในรัฐบาลที่แล้วก็เห็นด้วยให้ตั้งคราวนี้ต้องกดดันให้สวต้องยอมผ่านเรื่องนี้ให้ได้ผมคิดว่าสำคัญกว่าเรื่องเลือกนายกคือในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆที่เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยผมใช้คำว่ามีกับดักไว้เต็มไปหมดกับดักเพื่อจะสืบทอดอำนาจเนี่ยผมยกตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนเป็นรูปประเทศแต่อันเนี้ยผมกลัวน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมรัฐบาลที่แล้วไม่ได้ทำสักอย่างถ้ายกอันนี้มาเล่นรัฐบาลใหม่น่าจะโดนเช็คบินแต่กระบวนการสสรเนี่ยนะตอนนี้นะผมว่ายับยั้งยากนะครับเท่าที่ได้ข่าวว่าพรรคการเมืองเขาทั้งสองฝากทุกคนมีมติร่วมกันต้องบอกว่าไม่อยู่กลางๆแต่ว่ามันต้องพัฒนาไปอยู่ข้างบนถูกครับเอางี้แล้วกันแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องเป็นประเทศร่ำรวย1ใน30นะตอนนี้อยู่สักอันดับก็ไม่ได้เร็วมากนะ60 70ถูกครับมันอันนั้นคือประเด็นปัญหาที่สำคัญมากมันทำให้นโยบายรัฐสวัสดิการนี่เลยกินใจมากรัฐสวัสดิการเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันต้องมีขั้นตอนถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีรัฐสวัสดิการสูงสูงนะผมยกตัวอย่างนะประเทศยุโรปเหนือที่ถูกยกตัวอย่างบ่อยมากจะเป็นสวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์เนี่ยทุกประเทศมีการเก็บภาษีเกินกว่าร้อยละ 50% ของรายได้ประชาชาติของประเทศไทยเรามีภาษีอยู่ 18% มันห่างไกลมากเราจะกระโดดไปทันทีก็ไม่ได้เพราะเขาใช้เวลาสะสมมานานแต่ก็ต้องเพิ่มนะภาษีเพิ่มเนี่ยผมเห็นด้วยแต่มันต้องไปจัดการเรื่องอย่างอื่นรวมทั้งประสิทธิภาพของรัฐบาลแต่ถ้าถามผมนะครับเร็วและง่ายคืออะไรไหมเปิดเสรีลดกฎเกณฑ์เปิดเสรีความหมายของผมหมายความว่าเลิกหมดเรื่องของกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวไม่เห็นจะไปกีดกันทำไมถูกไหมธุรกิจที่กีดกันที่อยู่ในกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายธนาคารพาณิชย์กฎหมายประกันภัยกฎหมายโทรคมนาคมกฎหมายสายการเดินเรือสายการบินทุกกฎหมายผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการโปรเทคเศรษฐีทั้งนั้นบนต้นทุนของผู้บริโภคต้นทุนผู้บริโภคในที่สุดก็กลายเป็นต้นทุนของการแข่งขันของประเทศพอเข้าใจมั้ยอันนี้ง่ายแต่ว่าต้องสื่อสารให้ชัดเจนการสื่อสารนี้สำคัญมากประชาชนทุกคนต้องได้รู้เพราะการปลุกลัทธิชาตินิยมชาติอะไรซึ่งมันก็มีอยู่ทั่วไปมันจะต้องฝ่าฟันพวกนี้ให้ได้เปิดเสรีครับนั่นคือไปดูจริงๆนะ
ที่ผมพูดถึงดัชนีนะอย่าง Economic Freedom Index เนี่ยเขาก็มีเขียนนะครับว่าเขามีไครทีเรียอะไรบ้างอย่างทุนผูกขาดก็เหมือนกันวิธีวัดว่าอะไรผูกขาดวัดยังไงครับมันมีมาตรวัดหลายอย่างอย่างของเราเราก็มักจะวัดง่ายๆโดยวัดว่า market share เท่าไหร่ถูกไหม market share เท่าไหร่อันตรายเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วถ้าในประเทศพัฒนาแล้วเขาจะวัดโดยอำนาจที่จะครอบงำตลาดอำนาจที่จะสร้างกำไรเกินกำไรส่วนเกินซึ่งมันก็มีวิธีวัดต่างๆกันแต่นี้แต่ผมขออธิบายหน่อยนะการผูกขาดมีหลายชนิดผูกขาดอย่างผูกขาดที่ใช้อำนาจรัฐไปเอื้อให้ผูกขาดอันนั้นต้องเลิกให้ได้แต่มันมีการผูกขาดชนิดที่ว่าผูกขาดเพราะนวัตกรรมผูกขาดเพราะนวัตกรรมเนี่ยคุณไปทำลายเขาไม่ได้เพราะมันจะทำให้ไม่มีนวัตกรรมอย่าง Apple ผูกขาดเนี่ยมันผูกขาดเพราะนวัตกรรมถูกไหมครับหรือว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วเขาจะไม่ทำลายแต่เขาอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันให้เกิดนวัตกรรมเยอะๆผูกขาดอีกอันหนึ่งคือผูกขาดโดยธรรมชาติผูกขาดโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะไปคุมโดยการใช้เรกูเลเตอร์ไปคุมเพื่อจะให้การผูกขาดนั้นไม่สามารถเอาอำนาจไปสร้างกำไรเกินควรผูกขาดโดยธรรมชาติผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นแอร์พอร์ตท่าเรือมันมีเต็มไปหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนั้นเขาจะต้องมีเรกูเลเตอร์คอยดูไม่ให้ราคามันเกิดนะครับอันนี้มันมีกลไกเยอะครับแต่จริงๆไม่ยากหรอกครับทุกอย่างมีมาตรฐานอยู่แล้วสำหรับรัฐบาลใหม่จะเป็นใครก็ตามนะผมมีคำแนะนำสั้นๆเลยครับคือให้สมัครเป็นสมาชิก OECD OECD คือสมาคมของประเทศพัฒนาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศร่ำรวยเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาเปิดให้ประเทศกำลังพัฒนาผมได้ข่าวว่าเวียดนามก็กำลังจะสมัครแต่เราเนี่ยควรจะได้เป็นได้ง่ายกว่าหลักการของเขาคือเราจะต้องมีกลไกสถาบันที่ดีพอนะเขาจะให้สองอย่างคือมาตรฐานที่เราจะต้องคอมพลายกับความช่วยเหลือที่จะทำให้เราสามารถพัฒนามาตรฐานได้นะซึ่งอันนี้จะช่วยให้เราเนี่ยมีกลไกต่างๆที่ทำให้เป็นเงื่อนไขของประเทศพัฒนาแล้วผมยกตัวอย่างประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นประเทศพัฒนาจนกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้สมัครเป็น OECD ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณปี1997แล้วพอเกิดวิกฤตในปี 1997-98 เนี่ย OECD ก็ช่วยเขาโครงการหนึ่งที่ OECD ช่วยเกาหลีใต้มากที่สุดและคนไทยก็เริ่มรู้จักชื่อกันดีคือและกลาเตอรี่กิโยตินแล้วมันทำให้เขาปฏิรูประบบกฎเกณฑ์อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่การเปิดเสรีมันจะทำให้เมืองไทยตอนนี้ที่เราแย่มากในระยะสั้นคือเงินลงทุนในประเทศต่ำทั้งภาคเอกชน FDI ไม่มาเลยFDI ก็ไม่มาแถมคนไทยหนีออกอีกอันนี้เป็นปัญหาในระยะสั้นที่จะกระทบกับการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งถ้าเราเปิดเสรีเรามีกฎระเบียบที่น้อยลงนะมีเรกูลาเตอรี่กิโยตินเดินให้มันดีมันก็จะทำให้ค่อยๆฟื้นพวกนี้แต่อย่าคิดว่ามันนานนะสัญญาณที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการลงทุนได้เลยอันนี้ผมแนะนำเป็นเรื่องฟังดูแล้วง่ายมากแต่จริงๆต้องระวังนิดนะนักอนุรักษ์นิยมกับนักชาตินิยมก็จะค้านผมเคยพูดเรื่องนี้กับผู้ใหญ่เป็นคนดีด้วยนะบอกเขาก็จะบอกไอ้เตา
มึงหลงกลตะวันตกอีกแล้วมึงชอบตามตูดตะวันตกมันจะหลอกเอาถ้าหลอกมันก็โดนหลอกกันไปแล้ว40ประเทศพัฒนาแล้วทุกคนซึ่งมันไม่จริงอะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมกังวลอีกอย่างเกี่ยวกับ OECD คือ OECD เชิญรัสเซียและจีน2ประเทศไม่ยอมสมัครเพราะว่าเขาไม่ต้องการพัฒนากลไกสถาบันตามมาตรฐานนี้ขอโทษครับนายทุนเนี่ยไม่ผิดหรอกครับคำว่านายทุนไม่ได้ผิดในตัวของมันเองนายทุนเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำในระบบของทุนนิยมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันพิสูจน์ทั่วโลกว่ามันมีประสิทธิผลมากกว่าระบบไอสังคมนิยมเซ็นเตอร์แพลนเยอะแยะคำว่านายทุนนี้ไม่ผิดทุนนิยมก็ไม่ผิดแต่ทุนนิยมที่สามานต่างหากนายทุนที่สามานต่างหากที่มันผิดเพราะนั้นผมเรียนเลยครับผมเป็นทุนนิยมเพราะนั้นผมบอกว่าสิ่งที่เราพยายามทำก็คือต้องเอาความสามารถออกไปจากทุนนิยมไทยไม่ใช่เลิกเป็นทุนนิยมเพราะเลิกเป็นทุนนิยมผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างพม่าเวียดนามเคยรวยกว่าเรานะในปี1960เวียดนามนี่2เท่าเราเลยครับแต่ว่าเพราะเขาเลิกเป็นทุนนิยมไปเป็นสังคมนิยมเราเลยแซงไปเป็น3เท่าเขา3เท่านะ3เท่านะและตอนนี้เวียดนามก็ขึ้นมาแต่ขอโทษที่บอกจะแซงไทยถ้าวัดรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเขายังแค่ 65% ของเราเองอีกนานครับกว่าจะแซงได้ถ้าหลงผิดเนี่ยมันไปได้ไกลเลยครับทุนสามัญคือผูกขาดเป็นทุนเอื้อประโยชน์ผมยกตัวอย่างนะทำไมนายทุนไทยถึงไม่ทำนะ R&D เพราะ R&D เนี่ยคือการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมมันมีความเสี่ยงสูงแต่นายทุนไทยจำนวนมากสามารถซื้อการแข่งขันได้จากอำนาจรัฐจากค้าขายกับรัฐอันนี้ชัดเจนครับแล้วพอมันเห็นว่าทำอย่างนั้นเนี่ยได้ทำได้ได้ประโยชน์ทุกคนก็ทำไปทำ R&D ทำไมนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ R&D ภาคเอกชนไทยต่ำแล้วคุณไปลิสต์ชื่อมหาเศรษฐีเลยครับว่าเขารวยเพราะใช้อำนาจรัฐเขารวยเพราะค้าขายกับรัฐมากน้อยแค่ไหนเทียบกับมหาเศรษฐีประเทศอื่นที่เขาค้ากับโลกแต่เราเนี่ยค้ากับรัฐรูปกฎหมายจริงๆก็อย่างนี้ไงครับอันที่หนึ่งก็คือเดินเรื่อง regulatory guillotine ให้เข้มข้นขึ้นและให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและวิธีการที่เราเดินอยู่เนี่ยมันเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานเริ่มต้นไปเยอะมันเหมือนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่พยายามทำมานานของประเทศไทยผมชี้ให้ดูนะของเราเนี่ยเราไปให้รัฐวิสาหกิจลุกขึ้นมาแปรรูปตัวเองซึ่งอันเนี้ยโดยหลักแล้วมันจะผิดเพราะว่ารัฐวิสาหกิจต้องถูกแปรรูปไม่ใช่แปรรูปตัวเองไม่มีใครแปรรูปตัวเองหรอกครับการทำกิโยตินก็เหมือนกันเราไปให้หน่วยงานมีบทบาทมีเซมากเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างจากประสบการณ์จากการเข้าไปช่วยทำงานและออกพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกออกมาแล้วถามไปทุกหน่วยงานเลยว่ากระบวนการที่คุณให้บริการกับรัฐเนี่ยกับประชาชนเนี่ยหนึ่งมันไม่สะดวกยังไงควรจะปรับปรุงยังไงบ้างควรจะลดยังไงบ้างมีแต่ตอบกลับมาว่าดีแล้วหรือไม่ควรจะเพิ่มอีกหน่อยนะอำนาจควรจะเพิ่มหน่อยคนขอเพิ่มอีกหน่อยนี่ครับคือให้เขาปฏิรูปตัวเองผมไม่ได้ว่าแบบประณามนะมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้คือตอนนี้เราเนี่ยเหมือนกับล็อกไปหมดเพราะนั้นจะคลายล็อกเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยครับต้องปลด
ดีเลกูเลตให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะเวลาคนจะเกิดใหม่ก็ไม่ได้เกิดง่ายนะเจตนาอาจจะดีแต่บังเอิญมันเลยยิ่งไปส่งเสริมการผูกขาดกีดกันคนเข้าใหม่คือโลกมันพิสูจน์แล้วว่าถ้ากลไกตลาดกติกาดีการแข่งขันเนี่ยดีที่สุดแต่ทำยังไงถึงเปิดโอกาสให้ทำให้เข้าถึงทรัพยากรนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่มันมีเรื่องบางเรื่องที่มันดูเหมือนฝืนกระแสฝืนความรู้สึกอย่างการส่งเสริม SME เนี่ยผมเรียนเลยนะครับ SME เนี่ยมันเป็นกลไกที่เพิ่ม productivity ยากมากและปัญหาของประเทศไทยที่ทำให้สภาพการแข่งขันน้อยลงเรื่อยเพราะเราไม่มีการเพิ่ม productivity ไม่ว่าจะในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมเพราะปัญหาหนึ่งก็เพราะ SME เพราะการเกิด corporate มันคือการทำเพื่อเพิ่ม productivity เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนทำให้เกิดนวัตกรรมเพราะนั้น SME alone เนี่ยมันเดินยากแต่เราดันพยายามส่งเสริมมากเกินไปและส่งเสริมผิดทางเรื่องนี้จะยาวอะถ้าจะให้ผมอธิบายแต่มันก็เหมือนเป็นกระแสพรรคการเมืองทุกพรรคเนื่องจากอะไรเพราะมันเยอะและมันเป็นฐานเสียงได้มากมันมีงานวิจัยบอกว่าประเทศไหนที่ส่งเสริม M&A ส่งเสริมการควบรวมและการเข้าครอบงำกิจการมีกฎหมายที่ทำให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้ง่ายประเทศนั้นจะมี productivity เพิ่มได้ดีเพราะคนเราจะควบรวมกันก็เพราะว่ามันเกิดประโยชน์ถูกไหมเกิด synergy เกิด productivity มากขึ้นเพราะนั้นอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันแต่ประเทศไทยถ้าเราไปส่งเสริมเรื่องพวกนี้เราจะให้นายทุนมาฮุบอีกแล้วถูกไหมครับมันก็จะมีประเด็นปัญหาคือผมเนี่ยมาทำธนาคารนี่เป็นจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ให้กู้ SME ผมยืนยันอาชีพของธนาคารคือปล่อยกู้เราอยากปล่อยกู้ทุกคนที่เรามั่นใจว่าคืนเงินเราถูกจ่ายดอกเบี้ยได้คืนเงินได้แต่พอเราศึกษาเราพบว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะปล่อยกู้ให้ SME ผมก็ศึกษาเราพบว่า SME มี4ชนิดชนิดแรกก็คือ SME ที่มีโอกาสเติบโตไปเป็น corporate ทุกคนเคยเป็น SME มาก่อนแต่บอกได้เลยว่าน้อยมากล้านนึงมี1 SME ที่2คือ SME ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตไปและไปควบรวมกับคอร์ปอเรทหรือควบรวมกันเองให้เป็นคอร์ปอเรท SME ที่3คือ SME ที่มีเหตุผลบางอย่างที่คุณอยู่เป็น SME ได้ตลอดการเช่นบูติกรีสอร์ทอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหม SME ที่4ก็คือ SME ที่ยังไงก็ไม่รอดคุณว่าพวกไหนมากสุดไม่รอดใช่ครับพอศึกษางั้นเราก็ไม่กล้าให้กู้นอกจากนั้นขอประทานโทษทางการก็บอกว่ามีเพดานดอกเบี้ยอีกเราก็เลยไล่เขาออกนอกระบบไปเลยโดนหนักเข้าไปคือการคุมราคาเนี่ยมันก่อให้เกิดตลาดมืดเสมอซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ผิดที่พยายามคุมราคาเพื่อช่วยแต่มันกลายเป็นไม่ได้ช่วยหรอกไล่เขาออกไปจากระบบมันก็มีประเด็นที่น่ากลัวพอ SME ก็ให้กู้ไม่ได้มันก็เลยเกิดการกู้กระจุกตัวไปสู่คอร์ปอเรทใหญ่ๆนอกจากนั้นความเสี่ยงก็กระจุกเกิดขึ้นโดนโกงเข้าไปทีเนี่ยคุณก็เห็นละบางแบงค์ถึงกับหน้ามืดแต่ก็ไม่ถึงกับเจ๊งหรอกนะคนก็เลยหนีไปเล่นหนี้ครัวเรือนใช่เพราะมันกระจายความเสี่ยงได้มากกว่าแต่ก็มีปัญหานะปัญหากับดักหนี้ของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เรามีหนี้รวมเนี่ย 180% ของ GDP หนี้ภาคเอกชนนะแล้วที่น่ากังวลก็คือ 80% เป็นหนี้ครัวเรือน
เวลาผมพูด 170% ของ GDP นี่มันเฉพาะหนี้ในภาคธนาคารถ้ารวมตราสารหนี้ด้วยก็ไปอีกเปิดเสรีลดกฎระเบียบเปิดให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นแต่มันก็จะไม่เกิดทันทีนะแต่มันก็จะมีสัญญาณที่ออกไปนะแต่ตอนนี้ความกังวลก็เพิ่มขึ้นมาอีกคือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองตลาดเราไม่เล็กนะตลาดเราไม่ได้เล็ก70ล้านคนนี่ก็ใหญ่นะแล้วเราก็เป็นประเทศที่ยังมีหลายๆอย่างแรงงานถูกไม่ใช่สิ่งที่จะมีได้หรือควรจะส่งเสริมอีกต่อไปนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าพูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทั้งโลกนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก geopolitics ก็เปลี่ยนแปลงคาร์เทลน้ำมันก็กลับมาใหม่ได้ถูกไหมสงครามเย็นก็กลับมาค่อนข้างแน่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝ่าฟันที่จะต้องใช้ความอดทนใช้ความร่วมมือใช้ความเข้าใจสูงมากผมขออนุญาตนะผมเนี่ยอาจจะโดนพวกชาตินิยมก็อาจจะไม่เห็นด้วยอย่างเช่นเอาง่ายๆการถือครองที่ดินกลัวทำไมครับในความเห็นของผมประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่ห้ามดังนั้นเพราะที่ดินยิ่งควรเปิดมาเพราะว่าเอาไปไหนไม่ได้ถูกไหมครับคุณขนไปไม่ได้เพราะนั้นการเปิดเสรีอย่างเช่นการถือครองที่ดินเอางี้ครับพอเราบอกว่าคนไทยเท่านั้นถึงจะซื้อได้มันก็เลยมีคนไทยจะมหาเศรษฐีไม่กี่เจ้าก็มีเป็นคนละแสนแสนไร่อย่างที่รู้ถ้าเราเปิดเนี่ยหลายเรื่องอ่ะผมยกตัวอย่างบางเรื่องเช่นตลาดการเงินก็เหมือนกันน่าจะเปิดมากขึ้นแต่มันก็ไม่ง่ายๆแค่บอกออกแบงค์ลายเซ็นต์20ใบอันนั้นมันก็ต้องสอดคล้องกันฝ่ายกำกับดูแลว่าเขามีศักยภาพที่เพียงพอที่จะตามดูแน่นอนความมีเสถียรภาพสาเหตุหนึ่งที่ขอโทษนะผมไม่ได้ชอบนะแต่เศรษฐกิจในยุคเผด็จการมักจะราบเรียบและเติบโตดีสมัยยุคจอมพลถนอมนะเชื่อมั้ยเศรษฐกิจโตเฉลี่ย 9% สมัยป๋าเปรมประชาธิปไตยครึ่งใบโตเฉลี่ย 9% ผมไม่ได้บอกว่าควรจะเป็นเผด็จการหรือครึ่งใบนะในระยะยาวมันต้องไปประชาธิปไตยคือกลไกต่างๆมันเปลี่ยนไปเยอะครับแล้วช่วงเวลาด้วยครับผมเรียนเลยครับอย่างประเทศที่พัฒนาจากประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศพัฒนาแล้วช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าควรจะใช้เทคโนแครดนำคือราชการเพราะภาคเอกชนมันอ่อนแอจนเกินกว่าแต่พอเป็นประเทศขึ้นมาระดับกลางจะเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วต้องใช้ตลาดอันนี้คือจากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาต่างๆถามผมนะอันนั้นตอบไม่ได้ครับผมเชื่อว่าผมจะมองในแง่ดีนะเพราะจากกลับไปคือเราจะวุ่นวายยังไงแต่เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าประชาชนพัฒนาอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะพัฒนาอย่างต้องบอกว่าเร็วมากเลยมันมีคำอธิบายอันนึงน่าสนใจมากคือคนไทยความที่เราเคยชินเนี่ยสเต็กลิสเขียนไว้เลยว่าประเทศเนี่ยที่กำลังพัฒนาเนี่ยถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยมักจะใช้สิ่งเขาเรียกว่าดีลเบสอีโคโนมีคือดีลอะแต่ประเทศที่ดีต้องใช้รูเบสไม่ใช่ดีลเบสเอาวางกฎให้ดีแล้วปล่อยมาร์เก็ตมันทำงานแต่เราเนี่ยเราเป็นประเทศที่ชินกับดีลเบส
ต้องคนนี้ไปดีลคนนี้ไปดีลคนนี้ฝีมือดีแต่ซิกลิสเนี่ยผมหาอาร์ติเคิลไม่เจอละผมจำนะเขียนไว้เลยว่ายกตัวอย่าง2ประเทศที่ดีลเบสและทำให้เกิดปัญหาคืออาร์เจนตินาแอนด์ไทยแลนด์ซิกลิสเขียนเลยผมว่าดีมากนะในความเห็นของผมการที่ประชาชนตื่นรู้นะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีได้แต่มันไม่ดีทันทีเกิดทีตายทีไม่รู้จะกลัวอะไรไม่หรอกผมก็ไม่ได้กล้าหันบุ่มบามขนาดนั้นเลือกตั้งออกมาแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีไงแสดงว่าประชาชนตื่นรู้เงินซื้อไม่ได้แล้ว